สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ของเสียสุรัตน์บุรีรัมย์ครับหลังจากที่ติดตั้งตัวบ้านเรียบร้อยรอบนี้เป็นการติดตั้งเป็นการอาจจะนำเรียกว่าบันไดเนาะบันไดแล้วก็ชานบ้านครับไว้แล้วครับนี่ขวาเบิดแล้วว่ะเราได้เห็นทุกๆขั้นตอนจริงๆครับวันนี้เนาะไปอ่ะโอ้เสาเบิ่มเลยครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเสาน้อยๆนั่นนี่เสาใหญ่ด้วยนี่เสาใหญ่ด้วยเด้อเนี่ยเราก็เกาะติดสถานการณ์เรื่อยๆตามติดครับไปอ๋อฮ่า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 ต้องเลยในไอ้สัญญาคุณตัดไอ้ราคาไอ้ที่เขียวเนี่ยเยอะสุดเลยที่ไหนเยอะเยอะต่างหากที่เขียวเนี่ยเพราะว่าจะหมางเมื่อไรหลังจะใช้เป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราเมื่อไรก็จะยาวก็เทียบท่าก่อนครับแล้วก็เอาลงแล้วค่อยหันใหม่เนาะนี่ครับเป็นพื้นชานแล้วก็ตรงบันไดพี่น้องใส่ตัวนี้เสร็จก็น่าจะดูยิ่งใหญ่เนาะอ้าวครบแล้วป่ะโอ้เรียบร้อยแล้วครับตัวบ้านเรียบร้อยแล้วครบให้เรียบร้อยครบให้เรียบร้อยพี่น้องจบแล้วที่จริงถ้าเราทำพื้นที่ได้สูงกว่านี้น่าจะดีมันจะได้สวยมันจะได้โล่งใต้ถุนบ้านจะได้โล่งพี่น้องเนาะแต่ถ้าเราต้องเอาดินมาเพิ่มอีกครับพี่น้องที่นี่มันก็จะรู้ว่าต่อไปมันก็จะเหมือนกับว่าพื้นมันจะต่ำเนาะทีมช่างก็จะช่วยกันเกจเชือกที่มัดมาอย่างแน่นหนาพี่น้องต้องแน่นหนาเต็มที่ครับต้องวิ่งมาไกลด้วยนี่ฮะก็ดูรูปทรงครับสวยงามเนาะนี่ฮะอันนี้คือเป็นแค่ตัวบ้านกันเนาะยังไม่ได้ประกอบตัวนี้เข้าไปครับเป็นตัวชานบ้านแล้วก็บันไดครับบันไดขึ้นครับผมบ่แตกสิได้ขายบ่เนาะเขาแต่ให้ได้แตกแหละทำมาเพื่อแตกครับถ้าทำไม่แตกก็ไม่ได้ขายหรอกเนี่ยทางด้านโน้นครับทีมงานก็พากันปลูกมันสับปะหลังครับเขาเรียกว่ามันนาพี่น้องปลูกในนาข้าวก็เรียกมันนาเลยครับทีนี้นี่ดินยังชื้นอยู่เลยน่าจะขึ้นมาดีพี่น้องเนาะน่าจะขึ้นมาดีขึ้นมาสวยแน่นอนตรงนี้เป็นมันนา
ปลูกสัก5-6เดือนก็ได้เก็บเกี่ยวไว้แล้วเนาะเลยกาแฟเลยกาแฟไหมไปต่อไปต่อเดี๋ยวอันนั้นมันไม่ดีมันจะนี่มันจะไม่ชัดยี่ร้านมั้ยนี่ฮะให้จีเมย์ปลานี่อยากจะให้เขาได้ประกอบเสร็จก่อนเลยก็จะได้ไปเลยต้องใช้รอกครับเอาลงมาเหมือนเดิมเพราะว่าน้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยแต่จะเบากว่าตัวบ้านเล็กน้อยครับเนาะเราไม่ใช่เรื่องง่ายครับทีมงานต้องเข้าใจกันแล้วก็มีความชำนาญครับเนาะทำมาหลายหลังติดตั้งมาหลายหลังครับจนมีความชำนาญครับผมเนาะเห็นขั้นตอนต้องการจะเอาบันไดครับเนาะหรือว่าชานลงก่อนวันนี้เห็นทุกขั้นตอนครับในการทำงานครับเห็นหลากหลายมากๆครับเนาะเห็นได้ทุกขั้นตอนจริงๆน้ำบุษินากายนะดาวที่การเอาปะกระดูกประเด็นมากตู้ตู้ชิมบ่อะไรนี่ตู้ตู้ชิมบ่อังยาเนาะจะไปต่ออังยาจะมีน้ำตลอดเลยนะโอ้ครับดูครับดูปลาพี่น้องนี่น่าจะมีความสุขมากครับเย็นๆกลางคืนนี่มาอยู่แล้วเปิดไฟให้แมงแมลงตกลงไปนะต่อไฟครับมีไฟนี้แล้วเนาะให้แมลงตกลงไปแล้วก็เป็นอาหารของปลาครับพี่น้องแล้วก็ตกเบ็ดย่างกินครับน่าจะมีความสุขครับผมพี่น้องกว่าจะลงได้แต่ละชิ้นแต่ละอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆครับกว่าจะจบแต่ละเคสนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าหลังนี้บอกว่าสั่งจองไป20วันครับถึงจะจบ20วันครับกว่าจะจบครับทีมช่างติดตั้งก็อีกทีมหนึ่งทีมที่ประกอบก็อีกทีมหนึ่งครับว่าตอนนี้คิวยาวถ้าสั่งวันนี้ก่อนปีใหม่น่าจะได้อยู่ที่เดือนมีนาคมคิวยาวมากๆครับถือว่าร้านเขาขายดีร้านนำโชคเรือนไทยพี่น้องอยู่อำเภอราศีสไลด์เนาะโฆษณาให้เลยพี่น้องเนาะราศีสไลด์ครับผมไปไปไปนี่ฮะ
ที่จริงไม่มีอะไรมากครับเครื่องมือมีแค่ตัวรอก4ตัวแล้วก็เหล็กค้ำยันที่ทำเป็นสามเหลี่ยมพี่น้องแล้วก็เหล็กคานอีก2ตัวก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วเนาะจูดเลยจูดเลยต้องลงให้สุดก่อนให้ถึงก่อนครับแล้วก็ค่อยหมุนให้เข้าไปสู่ตำแหน่งครับผมเนาะนี่ไง1 2 3มันก็แปะนี่1 2 3เป็นเสาทั้งหมดเป็น9ต้นก็ชานนั่งไงมีชานไว้สำหรับนั่งเล่นต้องมีห้องน้ำตรงนี้นี่ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำด้วยครับถึงจะสะดวกสบายถึงจะครบมาให้คนปู่มานอนเฝ้าสบายคนปู่ไม่กลับบ้านแล้วจะนี่ได้มานอนไปที่พักผ่อนแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงน่าจะจบครับน่าจะจบแตะพื้นเรียบร้อยครับถือว่าลงได้อย่างปลอดภัยครับผมเนาะกระบวนการต่อไปก็น่าจะเป็นการหันเข้าประกอบครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับต้องให้กำลังใจพวกเราอันนี้อยู่ที่โคกน้องนาโมเดลกับบ้านนอกดาวที่โคกน้องนาของเสียปอสวัสดีค่าข้าว2ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ